โอเคครับผมก็สวัสดีเพื่อนทุกคนด้วยนะครับสำหรับวันนี้เราก็มูนิเกม The New Source Man หรือว่าอีกหนึ่งชื่อที่หลายคนอาจจะเคยได้ยินจากภาพยนตร์ละครที่มีที่มาจากนวนิยายจีนกำลังภายในชื่อดังอย่างกระบี่ยุทธจักรนั่นเองนะครับผมโดยเกมนี้นะครับผมเป็นเกมที่สามารถเล่นได้บนโทรศัพท์มือถือนะครับผมไม่ว่าจะเป็นระบบ Android หรือว่า iOS นะครับผมรวมถึงการเล่นบนโปรแกรมจำลองเหมือนที่ผมเล่นในคอมตอนนี้ก็ได้เช่นกันนะผมโดยเกมนี้นะครับผมเป็นเกมแนวแอคชั่นMMORPG นะผมเราสามารถควบคุมตัวละครเราได้อย่างอิสระเลยนะผมไม่ว่าจะเป็นการเดินการวิ่งการกระโดดห่อเหินเดินอากาศทำได้หมดเลยนะผมแล้วก็การโจมตีหรือว่าสกิลของเกมดีนะผมจะแบ่งไปตามสำนักต่างๆที่เพื่อนๆเลือกนะครับผมแน่นอนว่าเราจะไม่สามารถออกผจญภัยในยุทธจักรได้นะครับถ้าเกิดว่าเรายังคงไม่มีตัวละครอยู่เพราะฉะนั้นเดี๋ยวผมพาทุกคนไปที่หน้าสร้างตัวละครเลยละกันนะผมว่ามีตัวละครหรือว่ามีสำนักไหนให้เราได้เลือกสังกัดบ้างนะผมก็เจอกันที่หน้าสร้างตัวละครนะครับโอเคตอนนี้เราก็เข้ามาสู่หน้าจอการสร้างตัวละครเรียบร้อยแล้วครับผมโดยเกมนี้นะครับผมจะแบ่งไปทั้งหมด6สำนักด้วยกันนะผมโดยสำนักที่ผมเลือกเล่นอยู่ก็จะเป็นสำนักหึงซานนะครับผมเป็นผู้หญิงสวยนะครับผมใช้ดาบร่มเป็นอาวุธนะครับผมเรามาดูสำนักอื่นดีกว่าว่าจะมีสำนักไหนบ้างนะผมไปเลยนี่ครับก็6สำนักนะครับผมได้แก่หัวซานเศร้าหลินหึงซานบูตึงจวันจันทาแล้วก็เบนจพิษนะครับผมสำหรับสำนักที่หลายคนน่าจะชอบกันหรือว่าได้ยินกันมาบ่อยๆก็น่าเป็นบูตึงกับเศร้าหลินเนาะเป็นพระนะผมแล้วก็เป็นจอมยุทธส่วนใหญ่พระเอกทั้งหมดเลยครับปูตึงแต่ว่าในกระบี่ยุทธจักรนี้นะผมพระเอกที่อยู่หัวซานนะถ้าเกิดว่าใครอยากอยู่สังกัดสำนักเดียวหรือว่าพรรคเดียวกับพระเอกก็เลือกหัวซานละกันนะผมก็แต่ละพรรคแต่ละสำนักก็จะมีจุดเด่นที่แตกต่างกันไปนะผมอันนี้ก็เป็นสู้แหลกระยะประชิดนะครับผมเน้นเป็นการโจมตีนะครับผมโดยเราสามารถเลือกสร้างตัวละครได้นะผมเช่นผู้ชายแล้วก็ผู้หญิงเนาะแต่ว่าบางสำนักก็ไม่สามารถสร้างตัวละครข้ามเพศได้นะผมอย่างเช่นเซาหลินเป็นต้นนะครับผมวิหล่อมากนะเพราะว่าเป็นพระทั้งหมดเลยนะผมก็จะสร้างได้แค่เป็นวัยหนุ่มแล้วก็วัยรุ่นเนาะแต่เป็นผู้ชายนะผมนี่มีแมวด้วยนะอันนี้เป็นสายป้องกันควบคุมนะผมเป็นสายแท้งนะครับผมนี่มีวัยรุ่นหรือว่าเป็นเด็กน้อยสุดน่ารักนะผมแต่ว่าเอาจริงๆก็คล้ายๆผู้หญิงเลยเหมือนกันนะเนี่ยหน้าหวานครับเป็นเด็กหน้าหวานนะผมแล้วก็ต่อมาหึงซานนะผมเป็นสำนักที่ผมเลือกเล่นอยู่นะครับผมหรือว่าเป็นสายรักษาระยะไกลนะผมก็เป็นสายฮิลนั่นแหละเป็นสายซัพพอร์ตแล้วก็พอตีได้นะครับผมน่ารักมากนะสวยมากเลยนะผมก็มีเป็นผู้หญิงแล้วก็เด็กสาวนะผมไม่มีผู้ชายนะสำนักนี้ใครชอบเด็กผู้หญิงน่ารักน่ารักก็สามารถเลือกเล่นได้นะผมแล้วก็ต่อมาบูตึงนะครับผมเป็นสำนักที่หลายคนน่าจะชอบกันมากมากเลยครับผมเป็นกำลังภายในควบคุมนะครับผมจุดเด่นอยู่ที่การโจมตีนะครับสามารถเลือกเล่นได้ทั้งผู้ชายแล้วก็ผู้หญิงเลยนะผมอยู่บนภูเขาอันหนาวเหน็บนะครับผมนี่มีนกกระเรียนด้วยใช่ไหมนี่เขาสวยมากเลยนะใช้ดาบเป็นอาวุธนะครับผมแล้วก็ต่อมานะครับผมเป็นสำนักที่เรียกได้ว่าเฟ้นกายอยู่ในเงามืดนะครับผมยังตะวันจันทรานะผมก็คิดว่าน่าจะเน้นเป็นสายแบบรอบฆ่าอะไรพวกนี้นะครับผู้พิทักษ์คลั่งศึกนะครับผมมีสนับสนุนที่เยอะมากนะครับผมสามารถเลือกเล่นได้ทั้งเป็นผู้ชายแล้วก็ผู้หญิงด้วยครับนี่อยู่ในเงาแห่งพระจันทร์นะผมเท่มากเลยนะเท่มากเลยนะผมรู้สึกว่าใช้มีดเป็นอาวุธครับผมแล้วก็สำนักสุดท้ายนะผมเบนจพิษนะครับผมอันนี้ก็เป็นรักษาแผลป้องกันพิษนะผมก็น่าจะเป็นสายซัพพอร์ตแต่ว่าน่าจะเป็นเน้นเป็นการดีบัฟอีกฝ่ายด้วยมั้งครับผมสามารถเลือกได้แค่ผู้หญิงครับวัยสาวแล้วก็เด็กสาวนะผมมีนกยุงนะโอ้เน้นเป็นด้านของพลังชีวิตนะผมก็ประมาณนี้นะครับผมก็อยู่ที่ทุกคนแล้วแหละว่าจะเลือกเล่นเป็นสำนักไหนนะผมซึ่งแต่ละสำนักก็จะมีจุดเด่นที่แตกต่างกันไปนะผมแต่ว่าก็อยู่ที่แต่ละคนชอบไปแล้วครับความเก่งกาจอาจจะเป็นเรื่องรองก็ได้แต่ผมแนะนำนะหัวซานบูตึงนะครับผมแต่ก็อยู่ที่คนชอบนั่นแหละครับว่าจะเล่นเป็นไหนบางคนอาจชอบเล่นแทงก็ไปเซาหลินเล่นเป็นซับก็เล่นเหิงซานเล่นเป็นนาเมดก็อาจจะไปหัวซานอะไรอย่างนี้ครับผมแต่ว่าบางคนอาจจะเคยอ่านนิยายมาก็น่าจะอินกับนิยายมากกว่าเรื่องสำนักที่ตัวเองชอบก็น่าจะเป็นทางออกที่สุดครับผมยังไงเราเข้าไปเจอกันในเกมแล้วกันเจอกันทุกคนโอเคตอนนี้เราก็กลับมาสู่หน้าจอเกมอีกครั้งนึงนะผมอันนี้ไม่ต้องตกใจไปนะครับผมอันนี้เป็นทีมหนูตะเภาหรือเป็นสัตว์เลี้ยงผมเองนะครับผมน่ารักมากนะผมลืมบอกไปนี้ผมเล่นอยู่เซิร์ฟเวอร์จุดรวมมานะครับผมโดยเกมนี้นะครับผมจะเป็นการเดินเนื้อเรื่องนะครับผมก็สามารถกดที่ภารกิจหลักตรงนี้ได้เลยนะผมจริงๆรู้สึกว่าช่วงแรกจะมีบทพูดอยู่แต่ว่าตอนนี้ก็ไม่ค่อยมีบทพูดเท่าไหร่นะครับผมก็ผมแนะนำให้เปิดเสียงฟังนะครับผมเพลงเพราะมากแล้วก็ตัวละครพากย์เสียงมาได้ดีมากๆเลยนะผมโดยเฉพาะตัวเราแล้วก็ตัวเอกต่างๆนะผมมีเสียงเป็นของตัวเองแน่นอนแต่อันนี้เหมือนผมจะเดินเนื้อเรื่องมาไกลไปหน่อยน่าจะยังอัปเดตไม่ถึงนะครับผมอันนี้ก็เป็นพระเอกของเรานะผมนี่ครับข้างหลังผมนี่เห็นไหมนี่ครับอยู่สำนักหัวซานนะผมลิงหูช่งนะครับอันนี้ก็จะเป็นในเรื่องผมข้ามไปแล้วกันจะได้เป็นการสปอยนะผมแล้วก็การตอบคำถามในเรื่องนะผมมีผลต่อหลายๆอย่างเหมือนกันยังไงก็เลือกคำตอบที่ดีก่อนที่จะตอบคำถามแล้วกันนะครับผมก็เดี๋ยวเรามาดูภาพรวมของเกมแล้วกันนะผม
การระบบก็ง่ายๆนะครับผมเราก็เดินทางตามภารกิจไปเรื่อยนะครับผมศึกษาเนื้อเรื่องผมแนะนำให้ข้ามนะครับแนะนำให้อ่านเนื้อเรื่องไปด้วยนะครับผมยิ่งดูยิ่งสนุกนะครับสำหรับเนื้อเรื่องนะครับมันค่อนข้างจะเข้มข้นเลยก็มีความดราม่าพอสมควรเลยนะผมอันนี้ก็เป็นสัตว์ขี่ผมเป็นไก่กุ๊กๆนะครับนี่ครับลองตามเควสไปเรื่อยๆนะครับผมเลยว่าเราสามารถเพิ่มพื้นแดกตรงนี้แล้วก็การทำกิจกรรมรายวันนะครับผมเดี๋ยวผมค่อยแนะนำอีกทีนึงแล้วกันนะนี่อันนี้ก็ต้องเลือกนะครับผมบางเควสมันจะมีเขาเรียกว่าเป็นเนี่ยครับฝีปากสัดส่วนเพิ่มขึ้นตรงนี้มันจะมีผลบางอย่างในอนาคตยังไงก็เลือกให้ดีแล้วกันนะครับเตือนไว้ก่อนนะครับอันนี้ก็เดินตามเควสไปก่อนครับผมเดี๋ยวก็จะมีมอนสเตอร์หรือว่ามีพวกจอมยุทธต่างๆมาให้เราต่อสู้ด้วยนะครับเดี๋ยวผมค่อยพาไปดูรายละเอียดต่างๆของเกมแล้วกันเป็นเกมที่มีรายละเอียดค่อนข้างเยอะมากนะครับภาพค่อนข้างสวยมากเลยนะสวยมากจริงครับโอเคนี่ครับวิธีการต่อสู้ก็ง่ายๆครับผมอันนี้ผมเล่นเป็นสำนักหึงซานใช่ไหมครับการต่อสู้ก็ใช้เป็นการโจมตีระยะไกลนะผมนี่ครับมีลำแสงนะมึงนี่ครับอันนี้มันเป็นมอนลูกกระจอกกากๆนะครับเดี๋ยวค่อยพาไปตีบอสดูแล้วกันครับประมาณนี้สำหรับภารกิจนะผมก็พักไว้ตรงนี้แล้วกันนะผมนี้ไม่ต้องตกใจไปนะครับว่ามันมีรายละเอียดอะไรเยอะขนาดนี้นะผมจริงๆเข้าใจไม่ยากนะผมอันดับแรกก็คือตำแหน่งเงานะผมอันนี้สำคัญมากๆเพราะว่ามันเป็นตัวที่ทำให้เราเก่งขึ้นได้แบบก้าวกระโดดเลยนะผมเพิ่มสเตตัสหรือว่าเพิ่มความสามารถได้เยอะมากๆเลยนะผมโดยการอัปเกรดตำแหน่งเงานะผมจะต้องทำการอัปเกรดทั้งหมด7ครั้งนะผม7ช่วงนะครับผมเราถึงจะสามารถเลื่อนขั้นเป็นขั้นอื่นได้นะครับผมนี่ครับมีหมาป่าหิมะไปเสือดาวหมาต่อนะครับโดยขั้นสูงสุดจะเป็นเงาสังหารนะผมทำให้เราเก่งกาจขึ้นไปได้นะผมโดยการอัพขั้นก็ต้องทำภารกิจ3อย่างนี้ให้บรรลุนะผมก็ผมเหลือแค่นิดเดียวเองเนี่ยด่านที่16นะผมก็มาลุยเลยละกันนะผมเดี๋ยวอัพขั้นให้ดูเลยกันอันนี้ก็เป็นการท้าทายนะผมโดยจะเป็นชั้นต่างๆให้เราได้เข้าร่วมเพื่อจัดการศัตรูนะครับผมแล้วก็ต้องจัดการภายในเวลา1นาทีด้วยนะครับผมสามารถออโต้ได้เลยนะครับถ้าเกิดว่าใครขี้เกียจเล่นครับแต่ว่าก็ถ้าเป็นไปได้ก็คนกดมือครับเพราะว่าบางตัวมันก็โหดมากเลยนะแต่ว่าตอนนี้พลังวัดหรือว่าแต้มพลังผมอ่ะมันเกินจากจุดที่ไอ้ตรงเนี้ยมันความยากมันคือผมเก่งกว่าความยากตรงนี้ไปแล้วอ่ะแต่ว่ายังไม่ได้มาลงนะครับผมนี่ครับมีไอ้ทีมหนูตะเภาช่วยทำดาเมจด้วยนะครับเป็นสัตว์เลี้ยงที่น่ารักมากนะนี่ครับมันก็จะเป็นมอนสเตอร์แบบออกมาแบบเวฟอย่างเงี้ยให้เราจัดการไปเรื่อยนะครับแต่ว่าต้องมีดาเมจที่ถึงพอสมควรนะถ้าเกิดว่าดาเมจไม่ถึงผมก็ไม่สามารถอัพขั้นเงาได้นะครับแต่ว่า20วินาทันแหละน่าจะทันแหละมั้งครับเนี่ยครับเราเป็นสกิลหมู่นะครับแล้วก็สำนักผมมันไม่ค่อยมีจุดเด่นในเรื่องของพลังโจมตีสักเท่าไหร่ก็จะตีช้าหน่อยนึงแล้วก็ผ่านไม่ได้นะครับไปต่อนี่ครับพลังวัดผม 200,000 แนะนํา 190,000 ถ้าเกิดผ่านได้ก็จะสามารถอัพเป็นอาวุธเงาได้นะครับเอ้ยอัพขั้นเงาไม่ใช่อาวุธเงาโอเคออโต้มาเลยมีอันตีด้วยนะครับมาแต่ว่าอันตีนี้ต้องใช้ให้ดีๆนะครับเพราะว่ามันค่อนข้างแรงแล้วมันฮิวได้อ่ะคือตัวผมเป็นสายซับไงอาจจะไม่แรงจีจาร์ดอะไรมากนะครับเออโอเคเรียบร้อยอันตีเลยกันมานี่ครับสำหรับอันตีก็จะเป็นการใช้สกิลที่รุนแรงนะครับผมแต่ไม่ตาย แต่ไม่ตายนะผมแต่มันจะฮิวได้ไงมันเหมาะสำหรับการลงดันเจี้ยนเป็นปาร์ตี้ครับแต่ก็พอมีดาเมจอยู่นะผ่านได้ไหมเนี่ยถ้าเกิดว่าผ่านได้ก็จะสามารถอัพขั้นเงาได้นะครับโอเค5ตัวสุดท้ายหมาป่าทันไหมเนี่ย20วิต้องทันสิต้องทันครับทันปะวะ15วิชิเป่งแล้วไงโอเคเรียบร้อยนะผมก็ได้แค่นี้ครับจริงๆไปต่อก็ได้นะแต่ว่าเหมือนพลังวัดของผมยังไม่ถึงที่เขาแนะนำไว้มันก็จะยากหน่อยนึงแต่ว่าอาจจะผ่านได้ก็ได้นะครับลองทดสอบตัวเองดูนะโอเคเรียบร้อยแล้วเราสามารถอัพตำแหน่งเงาได้เรียบร้อยแล้วนะครับผมโดยการผ่านภารกิจก็อัพเลยนี่ครับก็ไม่ยากครับง่ายๆพอรับไปถึงช่วงที่7เราก็สามารถเลื่อนขั้นได้ให้ตัวละครเราเก่งกาจขึ้นนั่นเองครับเลื่อนขั้นตำแหน่งเงานี่ครับแล้วก็อันนี้ท้าจอมยุทธต่อสู้นะครับผมอันนี้ก็เป็นอีกโหมดนึงนะครับผมที่จะมีจอมยุทธต่างๆออกมาให้เราเลือกท้าสู้ได้นะครับผมอันนี้ผมกดล็อกถึงแค่ตรงนี้เองจริงๆมันมีเยอะกว่านี้นะครับผมแต่ว่าคิดว่าไม่น่ายากนะครับแต่ว่าเดี๋ยวค่อยแนะนำในตอนอื่นต่อละกันนะผมมาดูในส่วนของสกินดีกว่าอันนี้เป็นหนึ่งระบบที่ผมชอบมากเลยนะครับสำหรับสายแฟชั่นนะผมมีทั้งสกินเสื้อผ้าอาวุธนะครับผมประดับหลังแล้วก็รอยเท้าหรือว่าการเดินของเราก็จะมีเอฟเฟกต์ขึ้นมาตามนี้เลยนะผมโดยแต่ละอันก็จะมีการได้รับมีเงื่อนไขแตกต่างกันไปนะผมมาดูเสื้อผ้าก่อนละกันนะครับผมนี่อันนี้มีอยู่แล้วอะจริงๆแล้วนะครับเราสามารถต่ออาวุธได้นะผมโดยบางเสื้อผ้าก็จะมีเงื่อนไขการได้รับที่แตกต่างกันมาแต่ว่าพอเราได้เป็น30วันอะไรเงี้ยนะครับผมเราสามารถซื้อ
เป็นในส่วนของถาวรได้โดยใช้ขนนกอสูรศักดิ์สิทธิ์นะผมได้จากการทำเควสรายวันจากกิจกรรมหรือไม่ก็เติมเงินซื้อได้เหมือนกันครับโอ้ยชุดนี้สวยมากเลยอ่ะแล้วก็อีกหนึ่งจุดเด่นนะครับผมโดยเกมนี้ชุดแฟชั่นเราจะไม่เหมือนใครในเกมเลยนะครับเพราะว่ามันสามารถย้อมสีได้นั่นเองนะครับผมโดยการย้อมสีเราเลือกได้เลยนะครับผมเราจะใช้สีไหนเป็นสีหลักนะครับแต่ว่าบางชุดก็อาจจะย้อมได้ไม่มากเท่าไหร่นะเพราะว่าตัวชุดมันเป็นตัวสีเข้มอยู่แล้วอ่ะนี่ครับสามารถเลือกได้เลยนะครับผมสีสว่างได้หมดเลยนะครับก็มีแอนแมทกันตามใจชอบเลยแต่ว่าสีนี้ก็ดูแปลกๆไปหน่อยนึงนะครับผมยังไงก็ลองมาเลือกจัดเองละกันนะผมแต่ละชุดก็แน่นอนครับมีเงื่อนไขที่ได้รับแตกต่างกันไปเฮ้ยชุดนี้ก็เท่ดีเหมือนกันนะเนี่ยเหมือนมือสังหารเลยนะผมแล้วก็มีทรงผมด้วยนะอันนี้เป็นหมวกนะครับผมเออแล้วก็ตอนสร้างตัวละครก็สามารถสร้างรูปลักษณ์เองได้ผมลืมสร้างให้ดูแต่ว่ายังไงเดี๋ยวเรามาปรับมีดีได้เหมือนกันครับผมไม่ต้องเป็นห่วงไปนะทรงผมก็จะสามารถเลือกได้ตามนี้แหละครับดวงตาเนี่ยครับสามารถเลือกปรับเองได้หมดเลยนะครับผมแล้วแต่เพื่อนๆจะชอบเลยนะครับผมเราสามารถซื้อได้นะแล้วก็เดี๋ยวไปไหนเนี่ยอาวุธนี่ครับเป็นดาบอันนี้ผมเป็นดาบล่มหุยเท่เนี่ยอันนี้หุยอันนี้สีสวยนะครับผมสามารถย้อมสีได้หมดเลยนะครับอ่ะรู้สึกว่าจะได้แค่เสื้อกับทรงผมแฮไม่สามารถย้อมสีอาวุธได้นะครับผมก็ตามนั้นแล้วก็หลังนะครับผมประดับหลังนี่ครับก็จะเป็นอะไรน่ารักน่ารักครับสมุดหุยมีประคับเอามาจากไหนอ่ะกิจกรรมโบนัสอ๋อยังไม่มาครับต้องรอกิจกรรมใช่ไหมสวยอ่ะอยากได้ครับก็เดี๋ยวเราไปดูสัตว์เลี้ยงต่อละกันนี่ครับที่หนูจะทอเป็นสัตว์เลี้ยงผมเองนะครับนี่หนังสือภาพนะครับอันนี้ก็เป็นสัตว์เลี้ยงทั้งหมดครับชั้นยอดนี่เป็นสีแดงสิงโตโอ้โหเสือขาวโคตรเท่วิธีการได้รับต้องรอกิจกรรมโบนัสมานะครับผมอันนี้เป็นหนูตะเภาเป็นของล้ำค่านะครับรู้สึกว่าจะได้รับจากการเติมเงินครั้งแรกนะครับผมทุกคนก็น่าจะได้รับเหมือนกันนะผมแล้วก็มีสกินด้วยนะสัตว์เลี้ยงแต่ละตัวก็จะมีสกินที่แตกต่างกันไปตามแต่ละตัวด้วยนะครับผมนี่เห็นไหมเทคูอย่างเท่หุยวู้เซียงเหนียนจินสีลุงครับหัวนี่สวยกว่าโคตรเท่โคตรเท่ครับก็ตามนั้นนะครับรอให้กิจกรรมมาก่อนเถอะเดี๋ยวไว้จัดนะครับผมแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือจอมยุทธนะครับผมเป็นสิ่งที่สำคัญมากเพราะว่าจอมยุทธสามารถช่วยเพิ่มสเตตให้เราได้เยอะมากๆเลยนะครับผมโดยเราสามารถนำจอมยุทธมาช่วยต่อสู้ได้ในตรงนี้นะครับแต่ว่าตอนนี้ผมปลดล็อกได้แค่5ตำแหน่งด้วยกันนะครับผมรู้สึกว่าเลเวล89ก็จะเพิ่มช่องเป็น6ช่องนะผมโดยจอมยุทธแต่ละคนที่เราใส่มานะครับผมควรจะมีความสัมพันธ์กันครับเนี่ยครับอย่างหลิงหูชงนะครับผมพระเอกของเราก็น่าจะต้องคู่กับเย่หนิงอิงหรือว่าเป็นนางเอกของเราที่ผมยังเปิดไม่ได้นะผมก็ไม่รู้ว่าจะเปิดได้หรือเปล่านะผมก็มาสุ่มกันดีกว่าทุกคนมาโดยการสุ่มนะผมเราต้องใช้เป็นเนี่ยครับดอกไม้จันเอ้าชิปเป๋งผมกดไปกี่อันนะเนี่ยแต่กดไปแล้วเนี่ยครับวิธีการกดก็เป็นการเล่นเพลงนะผมตามเครื่องดนตรีตรงนี้เลยนะครับผมแล้วก็จะสุ่มขึ้นมาเฮ้ยได้ไรอ่ะได้ไรโอ้โหโอเคได้เป็นจอมยุทธนะผมโดดเด่นตัดเท้าเฮ้ยกดรอบแรกได้ถือว่าดวงดีนะครับผมเราสามารถพูดคุยกับจอมยุทธที่เราสุ่มมาได้นะครับแต่ว่ามันเป็นตัวโนเนมอ่ะก็อย่าไปคุยเลยครับเนี่ยอันนี้ก็จะเป็นเลทครับผม12% 6% 4% ครับผมเลนในการได้อยากได้เยอะอิงๆมากเลยอยากได้นางเอกของเรื่องมากๆเลยนะผมก็ไป10ครั้งมาครับจะได้หรือเปล่าถ้าเกิดว่าเราได้เป็นจอมยุทธครับผมมันจะขึ้นเป็นหน้าแบบเปิดประตูแบบเป็นฉากตะกี้ให้เราอย่างนี้นะครับมาไหมใครเอ่ยสีอะไรโอ้โหโดดเด่นนักพจน์เทียนหมินเอ้ยไปต่อโอ้โหซ้ำใช่ไหมซ้ำครับถ้าซ้ำจะได้เป็นเศษมาแทนนะผมโอ้ได้มาตัวเดียวเนี่ยครับมันก็จะมีโอกาสได้เป็นเครื่องรางอันนี้เอามาอัปเกรดได้นะครับผมหรือว่าเพิ่มค่าความสนิทของเรากับจอมยุทธไปต่ออีกรอบโอเคมาหน่อยเถอะใครเนี่ยใครเนี่ยโอ้โหเคยไปจื้อครับมาต่อขอร้องโอ้โหใครวะเนี่ยน่าจะซ้ำนะตัวนี้ผิงอี้จื้อนะครับยับครับไม่ได้สีทองเลยครับไปต่ออีกรอบมาหน่อยใครคนเดิมเหรอคนเดิมครับเอ้ยไม่งักปุกคุ้งเหนือคนครับสีส้มเอาครับโอ้โหอันนี้ซ้ำครับเราสามารถเอาเศษไปอัพได้แต่ว่าเป็นแค่โดดเด่นอะมาเถอะมาเถอะโอ้โหใครวะเนี่ยโอ้โหทูปี้เวิร์กนะครับเอ้ยได้เยอะอยู่นะโอ้โหเฮ้ยเท่นะแต่ว่ามันเป็นแค่โดดเด่นเองนะครับโดยการหาตรงนี้นะผมเราสามารถได้จากการนี่ครับเดี๋ยวนะเดี๋ยวสมุดหนังสือภาพตรงนี้นะครับผมถ้าเกิดว่าเราเก็บรวบรวมตรงนี้ได้ครบนะครับผมมันก็จะสามารถรับรางวัลได้นะครับนี่ครับแล้วก็สามารถซื้อได้นะครับในร้านค้าหรือว่าถ้ามีกิจกรรมปลดล็อกความสำเร็จก็สามารถได้เหมือนกันนี่ก็เป็นจำนวนจอมยุทธ์ทั้งหมดครับผมจะสังกัดอยู่แต่ละ
ไอคอนไม่เหมือนกันครับผมอยากได้มากเลยอ่ะเย็นหญิงอิงครับนางเอกของเราอยู่ไหนบ้างน่าจะคนนี้นะครับน่าจะคนนี้แต่ว่าเปิดไม่ได้อยากซูมต่อนะครับผมโดยการปลดล็อกโจมยุทธนะครับผมเราสามารถนำมาอัพตรงนี้ได้ต่อด้วยนะครับผมอยากแสวงหาต่อจริงๆผมสามารถซื้อได้เนี่ยไปร้านค้าสมาคมสิริดูแล้วกันเนี่ยครับเราสามารถใช้ดอกไม้จันทร์ตรงนี้ซื้อได้นะเกมนี้ก็มีตำลึงแบบผูกมัดนะครับผมได้จากการทำกิจกรรมในเกมแล้วก็ตำลึงกับเติมอันนี้ผมเติมมานะผมก็ลองดูอีก20รอบแล้วกันซื้อไม้จันมาครับมาข้ามฉากกันแล้วกันครับจะได้ไม่ต้องเล่นดนตรีโอ้โหเดี๋ยวมันไม่แค่ข้ามฉากมันข้ามตรงนั้นไปเลยเวเนยอ่ะไปไม่ข้ามแล้วผมอยากลุ้นเปิดประตูครับมาเถอะมาเถอะกดรัวๆกดมาปะมาไหมโอ้โหใครวะเนี่ยใครวะเนี่ยโอ้ลำเลิศครับเซียนกิ่งท้อมาต่อโอ้โหสามแน่นอนครับคนนี้ผมจำได้ครับโดดเด่นครับอยากอีกสักรอบนึงอ่ะจริงๆผมเก็บรวบรวมมาเยอะมากอีกสิบรอบแล้วกันไม่ได้ก็ช่างมาแล้วนะครับผมขอเป็นสีทองก็ได้ใครก็ได้ไปลองเล่นเพลงดูครับโดเรมีฟาซอนโอ้มาป่ะมาไหมใครอ่ะสีทองแน่เลยคนนี้โอเคติ้งเสียดนะครับผมว่าดูสวยแล้วก็ดูสง่างามครับมันไม่น่าใช่ลูกกระจอกนี่มีเสียงด้วยนะครับผม1ดอกไม้1โลกมาเถอะมาหน่อยเย็นอิงๆโอ้โหไอ้นี่อีกแล้วตาแก่คนนี้อีกแล้วพิงอี้จืดครับมาไหมโอ้โหซ้ำครับเล็กน้อยก็ได้เหนือคนมาก็โอเคครับมาอีกโอ้โหเฮ้ยดูโอ้โหโดดเด่นเองเหรอโอเคอย่างน้อยก็ได้ติงเซียนมานะครับผมก็ไม่เป็นไรครับอย่างน้อยก็ได้มานะแล้วก็ได้เศษซ้ำมาเยอะนะครับเราไปอัพกันดีกว่านี่เขาได้ปลดล็อกด้วยนะแต่ว่าผมไม่ได้ในยิงที่ผมอยากได้อ่ะเราสามารถอัปเกรดจอมยุทธได้ด้วยนะครับนี่ครับโดยการมันไม่เชิงอัปเกรดอ่ะเป็นการเพิ่มความสัมพันธ์มากกว่านะผมนี่ครับต้องใช้เป็นเศษอันเนี้ยมาเพิ่มความสำคัญครับผมไปเลยพอเพิ่มครบแล้วนะครับผมเราสามารถที่จะพัฒนาความสัมพันธ์ตะกี้จากเพื่อนที่เป็นสนิทสนมแล้วใช่ไหมครับแต่ว่าตอนเริ่มอ่ะมันจะเริ่มจากการเริ่มรู้จักกันอย่างเงี้ยนี่ครับสามารถเลื่อนขั้นได้นะครับผมพอเลื่อนครบแล้วนะครับผมมันก็จะสามารถอัปเกรดความสัมพันธ์ได้แล้วก็ทำให้ตัวละครเราเก่งขึ้นได้นะครับไม่มีเศษซ้ำๆอันนี้เลื่อนได้เนาะอ๋อต้องเวล10โอเคก็ต้องทำการเดี๋ยวนะอัปเกรดนี่ครับหรือว่าส่งของขวัญให้ครับนี่ครับโดยการส่งไอเนี่ยไอของขวัญอันนี้ครับผมให้ครึ่งรางนี่ครับผมพอละอัพเราถึงจะสามารถเลื่อนขั้นได้นะครับผมแล้วก็ทำให้จอมยุทธเราแข็งแกร่งขึ้นด้วยนะผมก็ประมาณนี้สำหรับระบบจอมยุทธนะครับผมแต่ว่ายังคงไม่ได้เยอะอิงๆอยู่ดีนะครับผมมาดูต่อไปอันนี้ฝึกวิทยายุทธอันนี้ไม่มีอะไรยากครับก็เป็นสกิลของเรานะครับผมสามารถเลือกได้2สายนะครับผมก็แล้วแต่ครับนี่ครับมันก็จะมีบอกว่าสายไหนเป็นสายที่เหมาะกับการโจมตีหรือว่าสายไหนเหมาะกับการซัพพอร์ตอะไรพวกนี้นะผมพลังภายในตะกี้ผมไปลงดันมาได้ใช่ไหมครับก็สามารถนำตรงนี้มาอัพตรงนี้ได้นะครับผมแล้วก็จะได้รับเป็นไอเม็ดตรงนี้นะครับผมเพื่อมาอัพพรสวรรค์ให้สกิลเราดียิ่งขึ้นนะครับนี่อัพให้หมดเลยเอาอัพไม่ได้เหลือ1แต้มนะครับไม่ได้ก็หลักๆก็จะเป็นประมาณนี้นะครับผมสำหรับจุดสำคัญของในเกมนี้นะครับแล้วก็มีอีกนิดหน่อยนะครับผมอุปกรณ์อันนี้ก็อัปเกรดขัดเกลาทั้งหมดก็ไม่ยากนะครับตำราศาสตราวุธอันนี้ก็สามารถทำเควสขึ้นมาได้นะครับผมโดยทุกๆเควสนะครับผมเขาจะมีการสอนทุกอย่างเลยยังไงก็อย่าข้ามกันเพลินครับผมไม่งั้นเดี๋ยวจะงงเพราะว่าไอคอนมันจะค่อยๆขึ้นมาเรื่อยๆนะผมเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของกิจกรรมกันดีกว่ามีกิจกรรมอะไรบ้างในตอนนี้นะครับผมมาเริ่มจากสวัสดิการเลยละกันนี่อันนี้ก็จะเป็นสัตว์ขี่ที่มีโอกาสสุ่มได้จากตอนนี้นะผมเซียนจากแดนเทพอยากได้มากเลยอ่ะแต่ว่าผมสุ่มไป50รอบแล้วยังไม่ได้เลยนะผมการสุ่มก็ใช้เป็นปลาแห้งตัวน้อยนี้นะครับผมก็10ตัวซื้อมาอ่ะลองสุ่มให้ดูแล้วกันนะผมไปมาหน่อยมาหน่อยมาหน่อยโอ้โหมาหน่อยยังไม่ได้ครับ60รอบแต่ว่าอย่างน้อยก็ได้อย่างอื่นมาแทนแล้วกันนะครับไปอีกสักรอบแล้วกันอ่ะไปเอ้ยโอ้โหตะกี้มันเกือบล็อกแล้วได้เธอโอ้โหไม่ได้ครับรอบสุดท้ายแล้ว30รอบกดให้ดูครับมาหน่อยนี่ครับถ้าเกิดเราสะสมครบรอบนะครับเราจะได้เป็นเศษวิชาด้วยนะครับผมไม่ได้เลยร้อยรอบไปเลยแล้วกันอีก20รอบไปอันนี้เป็นแพ็กหยกนะครับผมเอาไว้สำหรับอัปเกรดอาวุธไม่สิต้องใช้คำว่าเหมือนฝั่งรูนะครับผมประมาณนี้ไป20รอบให้มันครบร้อยครั้งไปเลยหยุดมาหน่อยมาหน่อยไม่มาเลยครับ
รอบสุดท้ายรอบสุดท้ายผมจะกดหยุดให้เป๊ะเออโอเคผมกดไปนะตะกี้แต่ว่าจะได้โอ้ได้เฮ้ยใช้เลยครับเอาอู้100ครั้งไม่รู้คุ้มหรือเปล่าแต่ว่าได้ไปแล้วครับโอ้เอาครับอย่างเท่เลยเอาครับประมาณนี้นะครับสุ่มไป100ครั้งนะผมก็อันนี้ครับมีเป็นกิจกรรมนะผมอัพเวลได้ของรางวัลนะผมแผนเติบโตอันนี้ก็สามารถเติมเงินได้เพื่อรับเป็นตำลึงครับผมนำมาใช้จ่ายในเกมมีชุดแฟชั่นด้วยนะเทพเสื้อน้ำค้างเอ้ยเหมือนจะไม่ใช่ชุดแฟชั่นนะผมอันนี้เป็นชุดเกราะใส่ในเกมนะครับผมแล้วก็ซื้อกลุ่มแบบสุดคุ้มนะครับผมจะใช้ได้เป็นทั้งตำลึงผูกมัดแล้วก็ตำลึงแบบไม่ผูกมัดนะครับผมก็จะลดราคาตามจำนวนคนที่ซื้อไปนะครับผมอันนี้ซื้อไป 1,500 แล้วเนี่ยแล้วก็ต่อมาก็จะเป็นการล็อกอินครบกี่วันก็จะรับไอเทมนะผมของมันเติมเงินนะครับนี่อันนี้ผมเติมมาถึง 14,000 นะผมก็ได้รับเป็นของนี้ได้หน่อยนะครับอ๋อนี่ไงชุดแฟชั่นอันนี้ที่ผมใส่อยู่ก็ได้จากการเติมเงินนะครับผมแล้วก็ทีมหนูตะเภานะครับผมประมาณนี้ซึ่งยิ่งเราเติมเยอะเท่าไหร่นะครับผมเราก็จะยิ่งได้เป็นของรางวัลมากขึ้นเท่านั้นครับอุ้ยอู้สวยอ่ะแล้วก็ได้เป็นนี่ครับเครื่องรางของพระเอกของเราด้วยนะครับผมแล้วก็มีหอสมบัติเงานะครับผมอันนี้ก็สามารถซื้อได้นะตรงฟังปูป้ายนะครับหลายคนน่าจะรู้จักกันคุ้นชื่อใช่ไหมเป็นจอมยุทธสุดแข็งแกร่งนะผมนี่ก็อธิษฐานฟรีได้นะครับผมก็ประมาณนี้นะครับผมสำหรับกิจกรรมตอนนี้นะครับผมเดี๋ยวมีในส่วนของกิจกรรมอื่นๆอีกนะครับผมนี่อันนี้ก็เป็นเหมือนแบบเควสรายวันหรือว่าดันเจี้ยนรายวันที่เราต้องทำนะผมโดยผมขอไม่แนะนำในวันนี้ละกันเพราะว่ามันค่อนข้างเยอะมากแต่ว่ามันเป็นการทำให้ตัวเราคอเราเก่งขึ้นหรือว่าอัพเวลไวขึ้นได้เงินหรือว่าได้ของที่เราต้องการใช้ในตอนนี้นะครับผมโดยดูจากการชี้แนะตรงนี้เลยว่าอยากได้อะไรนะครับเดี๋ยวลิ้นพันกันหมดเนี่ยครับเขาก็มีไกด์ให้อยู่นะครับผมไม่ต้องกลัวว่าจะงงนะผมเพราะว่าเกมนี้บอกเลยว่ารายละเอียดค่อนข้างเยอะมากๆเลยนะครับผมนี่แล้วก็ถ้าเกิดว่าเพื่อนเติมเงินนะผมก็จะสามารถได้รับเป็นของรางวัลสุดแข็งแกร่งอย่างนี้นะครับผมโดยการแค่ล็อกอินครบ3วันก็รับเป็นของต่างๆนานามากมายที่คุ้มมากเติมแค่880ตำลึงรู้สึกว่าจะเติมแค่ไม่กี่บาทเองนะครับอันนี้ผมเติมแพ็คใหญ่ไปนะนี่ครับไหนว่าเติมเงินเนี่ยเติมแค่ประมาณ299ก็น่าจะได้ครบแล้วนะครับน่าจะประมาณนี้นะครับไม่แน่ใจแต่ผมกดแพ็คใหญ่ไปเรียบร้อยแล้วนะครับผมก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับผมเอ้ยเดี๋ยวๆขอเล่นกับแมวหน่อยละกันนะผมสามารถเล่นกับแมวเพื่อรับเป็นรางวัลต่างๆได้นะครับผมแต่ว่ามันก็แค่นี้แล้วครับผมเนี่ยแมวน้อยมาเล่นกิจกรรมตรงนี้ได้นะครับเนี่ยครับมากระโดดเล่นหนุกๆแต่ในเกมนี้ต้องบอกว่าเป็นเกมที่มีรายละเอียดค่อนข้างเยอะมากถ้าเกิดแนะนำคลิปนี้ก็คงจะเป็นชั่วโมงครับผมกว่าจะเสร็จอะผมปล่อยแตกกันเลยกันให้มาเล่นกันเองแล้วกันนะผมยังไงก็หลายๆคนน่าจะได้รู้เกี่ยวกับรายละเอียดเบื้องต้นของเกม New Swordman หรือว่ากระบี่ยุทธจักรนี้ไปแล้วนะผมขอบคุณทุกคนที่รับชมมากๆเลยนะผมถ้าเกิดว่าอยากจะมาเล่นด้วยกันก็สามารถดาวน์โหลดที่ลิงก์ใต้คลิปไปเลยนะผมก็ยังไงบอกได้นะว่าเล่นสำนักไหนนะผมอันนี้ผมเล่นอยู่เซิร์ฟเวอร์จุดรวมมาถ้าเกิดว่าอยากเล่นด้วยกันก็สามารถเลือกเซิร์ฟเวอร์เดียวกันเข้ามาเล่นด้วยกันได้นะผมแต่ว่าเกมนี้มีระบบของการลงดันข้ามเซิร์ฟเวอร์ได้ด้วยนะผมยังไงก็ไม่ต้องเป็นห่วงไปแต่ว่าเลือกเล่นเซิร์ฟคอมเมนต์กันไม่ได้แล้วก็อย่าลืมกดติดตามหรือกด Subscribe นะครับผมจะได้ไม่พลาดในคลิปต่อไปสำหรับวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปแต่เพียงนี้ผมไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าจะมีอะไรรออยู่ก็ไว้เจอกันนะผมตอนนี้ก็ไปแล้วบายจ้าบายจ่าไอ้บายยูไว้เจอกันนะผมเดี๋ยวขอไปเก็บเวลทำในเรื่องให้มันเต็มก่อนแล้วกันนะผมเจอกันทุกคนสวัสดีครับ